สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์อยู่กับนัทแล้วก็พี่ซีเหมือนเดิมโอ้แป๊บเดียวฮะอีก1สัปดาห์แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่จะเรียกว่าเข้าสู่สิ้นเดือนแล้วครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับอย่างในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนก็ตั้งตารอนะฮะแฟนลอนดอนครับแฟนลอนดอนกับแฟนเลสเตอร์นะฮะนะครับไม่ได้ชมเตะแต่ไปชมนักเตะโชว์ตัวกันมาก็ชื่นใจละแหมนักเตะเล่นน้ำฝนให้ดูครับผมน่าเสียดายแทนนะฝนที่เมืองไทยโอ้เรียบร้อยที่อังกฤษต้องบอกว่าอ่อนไปเลยครับเจอฝนเมืองไทยก็เตะไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มต้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับนี่จัดอีเวนต์ใหญ่ประจำปีนะครับเป็นรักบี้ประเพณีแล้วก็เป็นการหารายได้ครับทำบุญทำกุศลเข้าสภากาชาดไทยกันอย่างพร้อมเพรียงนะฮะครับที่เห็นอยู่ก็คือท่านพันตำรวจโทกุณฑลประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ร่วมกับท่านขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้สภากาชาดไทยแถลงข่าวรักบี้ประเพณี15คนเพื่อกาชาดไทยระหว่างทีมทหารกับทีมรวมตำรวจพลเรือนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีงานนี้จะมีขึ้น13สิงหาคมที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับก็ผู้สนใจก็ไปซื้อบัตรเข้าชมได้นะครับบัตรแข่งขันได้200บาทนะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็สมทบทุนโครงการมีเงินทุนฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยครับทางกาชาดเองก็ปีนี้ก็จะปรับให้เข้ากับเงินทุนภัยพิบัตินะปีที่แล้วเป็นการบำรุงสภากาชาดไทยปีนี้เราก็ทำให้มีเป็นเรื่องของกองทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ยังไงก็ เรามีแอปพลิเคชันDonation Hub ซึ่งประชาชนสามารถที่จะแอดเข้าไปในโทรศัพท์ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถที่จะบริจาคได้โดยตรงนะครับแล้วก็การบริจาคนี้ก็สามารถที่จะหักภาษีได้2เท่านะครับรักบี้เนี่ยมีความตั้งใจมากๆเลยนะครับนอกจากเป็นงานบุญแล้วเนี่ยช่วยเหลือการกุศลช่วยสภากาชาดแล้วนะครับยังมีกิจกรรมขายของด้วยนะครับ มีกิจกรรมเสี่ยงโชคต่างๆอันที่ผมไม่แน่ใจว่าเสี่ยงอะไ รแต่มีความสนุกสนานแน่นอนที่สำคัญนะครับนอกจากดูรักบี้สนุกสนานแล้วเนี่ยยังมีวงดุริยางจากกองบัญชาการกองทัพไทยครับแล้วก็มีทหารเรือมาสร้างเพลงเสียงเพลงภายในงานนะครับประชาชนเนี่ยเข้าร่วมงานได้นะครับก็ไปรับชมรักบี้ได้ครับใครเป็นคอรักบี้เนี่ยผมว่าน่าจะไปชมเพราะว่าหาชมยากและเป็นงานบุญด้วยครับผมได้ทำบุญกันด้วยนะครับเนี่ยฮะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับก็เริ่มกันที่รักบี้ที่หารายได้ช่วยเหลือสภากาชาดไทยคุณอย่างผมนี่ต้องเล่นตำแหน่งอะไรคุณนัทรักบี้เนี่ยแทงใครเรียกให้เปรียบเทียบในเกมแทงใส่แทงครับผมแบบว่าโดนเยอะๆครับผม